ระศิวะเจ้าหากพระองค์เห็นว่าข้าควรชดใช้บาปที่ก่อไว้ก็จงเอาชีวิตข้าไปซะทว่าเด็กคนนี้ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาต้องอยู่รอดเพื่อเสด็จแม่ของเขาที่กำลังรอเขาอยู่ตอนนี้เขาต้องอยู่เพื่อทวงคืนราชบัลลังก์แห่งมหิทธาตีมหินทราบาหูบาลีต้องมีชีวิตอยู่สืบไปมาสเตอร์พิเจอร์ภูมิใจเสนอมหาศึกบาหูบาลีภาค2ให้เสียภาษาไทยโดยทีมภาคมาสเตอร์สตูดิโอหลังจากทำศึกกับเผ่ากาลาเกยัตเป็นที่ประจักษ์ว่าบาหูบาลีและบัลลาเทวตามีความเฮาหาญทัดเทียมกันทว่าเพราะบาหูบาลีรักษาชีวิตไพร่พลได้จึงได้รับความชอบพระมารดาจึงพระราชทานยศให้เขาเป็นรัชทายาทสืบบัลลังก์ชาวเมืองล้นพากันเฉลิมฉลองและเฝ้ารอวันพิธีราชาภิเษกรัชทายาทกันทั่วหน้าอันที่จริงงานฉลองในการล้างเหล่าอธรรมก็จัดขึ้นเพียง1ครั้งในรอบ26ปีเท่านั้นซึ่งตามธรรมเนียมแล้วพระมารดาของราชวงศ์ต้องเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทไปยังวิหารของพระศิวะซึ่งตั้งอยู่ณใจกลางป่าแห่งหนึ่งห่างจากป้อมปราการหลวงไป30โยชน์โดยเทินหม้อใส่ฐานร้อนไว้บนพระเกศาเพื่อคมขวัญหมู่มารโดยห้ามก้าวพระบาทสะดุดไปแม้แต่ก้าวเดียวจึงจะเป็นมงคลเท้าท่านบาดเจ็บด้วยราชมารดาศิวากามิเทวี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 จงเยินจงเยินจงเยินเอาไประวังช้างสกัดมันไว้เร็วเฮ้ยพอใจแล้ววิ่งแล้วไปเลยนี่ไปเลยเร็ววิ่งไปดิลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นโอ้แกตะพอนรีบพาชาวเมืองทุกคนไปที่หลบภัยกระมอมจะทอดทิ้งพระองค์ได้ยังไงนี่เป็นคำบัญชาของเราแกตะพอพี่อะครับเราทหารรีบพาชาวเมืองไปหลบภัยก่อนไปเร็วเข้าเร็วตกใจยิ่งไปหนีไปคนอื่นเลยมาทางนี้Oh, my God.
galiterilla jalli jiyo re bahubali दोहराएंगे अब तेरा जय जयकारा ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अब जैसा ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अब जैसा ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अब जैसा ราชมันดาศิวากามีทุยบัลลาเอ้ยนี่เจ้าเคยเกิดความคิดหรือหมายใจว่าจะสังหารเสด็จแม่ของเจ้าบ้างหรือไม่ข้าก็คิดอยู่เช่นกันแทนที่นางจะเลี้ยงเจ้าตอนเจ้าเกิดใหม่ๆเพียงคนเดียวนางกลับต้องไปประคบประงมกับเจ้าบาหูบาลีในอีกคนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้าคิดจะฆ่านางไม่ว่าเป็นพิษนินจินดาหรือชื่อเสียงเกียรติยศนางก็มีส่วนร่วมกับไอ้เด็กนั้นทุกอย่างแต่นางกลับไม่เคยคิดจะเลี้ยงแลเจ้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวใครอยากจะฆ่านายตายคามือซะตอนนี้นางยังยกราชบัลลังก์ของเมืองเราให้ไอ้บาหูบาลีนั่นอีกมือคู่นี้ของข้ามันสั่นเทาเพราะความกระเฮี้ยนกระหือรือที่จะบีบคอนางให้แต่ตายไปซะว่าไงบัลลาอยากฆ่านางไหมอ
ฤทธิ์เมาทำให้ท่านเพ้อเจ้อแล้วท่านพ่อไอ้สุนัขเฝ้าประตูของเสด็จแม่เจ้ามันมาหาเราแล้วว่าไงไอ้หมารับใช้ฟอร์บอดเห่าครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ล่ะพระมารดามีบัญชาให้สถาปนาบาฮูบาลีเป็นกษัตริย์ในวันวิชัยทัศมีฮะพระองค์ต้องการให้ท่านได้ทราบข่าวนี้ก่อนเป็นคนแรกเฮ้ยนี่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกันได้คราวก่อนบัลลังก์ก็ควรจะเป็นของข้าแต่กลับเป็นของน้องชายข้าไปมาคราวนี้ราชบัลลังก์ที่ควรจะเป็นของลูกชายข้าก็ดันตกไปอยู่กับลูกชายของน้องข้าเองจะให้ลูกชายของข้าหลานชายของข้าจนถึงเหลนของข้าเป็นไก่รองบอลไปทั้งโคหรือยังไงตอบมาสิไอ้หมารับใช้ทำไมตอนนั้นข้าถึงไม่ได้เป็นกษัตริย์กับเขาบ้างฮะนี่เพราะข้ามาพิการใช่ไหมมือข้าก็ไปข้างนึงแล้วจะทำไมมืออีกข้างไม่แกร่งพอจะครองมือได้ยังไงเฮ้ยที่ท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์ไม่ใช่ความพิการที่ติดมากับมือแต่เพราะพิการที่สมองต่างหากวันนี้มันว่าเราสั่งมาเลยนายท่านไอ้หมารับใช้เอ้ยไม่รู้ว่าผู้จ่าจับจ้วงเบื้องสูงเนี่ยเจ้าจะถูกตัดลิ้นได้ขออภัยด้วยแต่สมองของคนที่คิดจะฆ่าได้แม้แต่เมียนั้นไม่จัดว่าเป็นสมองที่พิการหรอกหรือเปล่าจะแอบฟังกันเนอะหาไม่ได้แต่เพราะกระหม่อมเป็นหมาไงเลยได้กลิ่นยอดกตบาไอ้สุนัขรับใช้ดูเดินดูเดินโอ้ยนางคือราชกุมารีแห่งเมืองปัตตาลีบุตรวารุณีดูเหมือนในแคว้นนั้นน่าจะมีสิริโฉมงามที่สุดพะยะค่ะแต่ดวงตาไร้ชีวิตชีวาไม่เหมาะจะครองคู่กับบาฮูบาลีหาเจ้าสาวอื่นเถอะได้พะยะค่ะและโปรดจำไว้อย่างหนึ่งนะท่านปุโรหิตสะใภ้ของเราไม่เพียงแต่เป็นชายาของบาฮูบาลีแต่เป็นว่าที่มหาราณีแห่งแผ่นดินนี้ด้วยจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องวัดกันด้วยรูปโฉมนะเสด็จแม่เรียกข้าเหรอใช่บาฮูเจ้าควรไปลงพื้นที่ตรวจสอบบ้างพะยะค่ะพระมารดานี่ก็ใกล้พิธีราชาภิเษกแล้วให้ออกประพาสในตอนนี้ก็จะไม่เป็นการสมควรแน่พะยะค่ะแม้แต่เทพเจ้าในวิหารเรายังต้องตรวจดูความเป็นไปของมนุษย์ท่านรู้ไหมว่าเพราะอะไรก็เพื่อพระองค์จะได้เล็งเห็นทุกสุขของเรากันทั่วหน้าบาฮูมีเพียงรัชทายาทเท่านั้นที่จะก้าวออกไปนอกกำแพงวังได้จึงจะรับรู้ถึงความเป็นอยู่ของราชพยาค่ะเสด็จมาให้กตาปาตามไปสมทบพยาค่ะฮะให้ตาการที่ตามลูกไปทำไมเดี๋ยวเขาก็ขุดเรื่องเก่าๆมาบ่นกับลูกอีกลูกเบื่อจะย่าแล้วทนเบื่อเขาอีกสักครั้งเถอะเพราะเมื่อเจ้ากลับมาถึงแม่จะหาชายาให้กับเจ้าให้นางเล่านิทานให้เจ้าฟังแทนช่วยชาติจ้าและรับภาษีด้วยนะจ๊ะมันอะไรขโมยเปล่านะท่านข้าไม่ได้ทำอะไรผิดนะเอามันไปลงโทษแกปูนี้แล้วยังมีแรงอีกเหรอท่านลุงท่านไม่เชื่อสายตาละสิตอนอายุเท่าท่านพอข้าจับดาบแก่งไวสาวๆเห็นเข้ายังพากันอึ้งตะลึงงันไปเลยท่านรู้ไหมไม่ขี้คุยเลยนะแมงโมบินว่าเลยนะท่านลุงพวกโจรเนี่ยพ
วกมันไม่เพียงปล้นสะดมทั่วแผ่นดินแต่ยังเคยเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์มาแล้วมากมายดีแม่นำช้างป่าเหล่านี้มาเป็นของขวัญกับเจ้าให้เจ้าเล่นสนุกโดยเฉพาะตามชายฝั่งแม่น้ำปราณาหิตามีวังฤดูใบไม้ผลิที่แม่สร้างให้ด้วยเจ้าชอบหรือเปล่าบัลลาแม่ยังมีเกาทันที่สามารถยิงถูกเป้าหมายในระยะ50โยชน์เล่มนี้ด้วยท่านแม่ท่านยกบัลลังก์ให้น้องชายลูกไปและปลอบใจลูกด้วยของเหล่านี้แหละแม่ลูกจะไม่ได้ราชาพิเศษกษัตริย์แต่ลูกก็หาได้เศร้าเสียใจไม่บัญชาของพระมารดาสีวากามีเทวีถือเป็นประกาศิอย่าทำให้ของเหล่านี้ดูด้อยค่าเลยสบายดีนะหนูหนูว่าไงหนูน้อยขอบใจจ้าขอบใจมากนะไปเร็วนี่ท่านคือโอ้โหวางมาดยังเป็นขวัญใจประจำตำบลโอ้ยโจรพี่ไรโอ้ยไปโจรมันไปเถอะโจรบุกพวกโจรบุกน่ะแต่ที่นี่มีทหารที่ปลอมตัวมาจับพวกเราไม่ต้องเครื่องแรงแล้วนะโจรมาหนีสิพวกเราหนีสิล้อมอยู่นั่นแหละเฮ้ยพวกเราบุกโอ้บันมองยากต้องกลัวมันลำบากเลยทีนี้มองไม่เห็นพอเห็นก็โดนเลยแหลมเสียบนางแกว่งดามว่องไวดูสายฟ้าฟาดไม่รู้ว่านางเป็นมันช่วยๆกันหน่อยช่วยตัวเองเขาไม่รอดเลยทำดีไหนอ่ะทำดีก่อนเลยว่าแต่ขวัญใจประจำตำบลไงไม่ออกมาบูด้วยล่ะเนี่ยเร็วๆๆๆมาทำดีก่อนไม่เอาหนีแล้วเฮ้ยๆๆขอรับเจ้าสองคนไปฝั่งนั้นอีกสองคนไปฝั่งนี้ได้ขอรับทีเล็กสิบคนอยู่ที่นี่ลูกไม่ไหวเลยขวัญเอ้ยขวัญมาจับไว้เข้าจอนเข้าแล้วจอนจอนจอนมาได้เวลาแบทเทิลแล้วเยอะเหลือเกินเจอแล้วยืนเร็วกว่าแล้วดูอยู่นานละงานนี้ต้องฆ่าเอกโอ้โหลอยแล้วเร็วแล้วป้องเท็งแน่แน่ได้แล้วนี่มันติดบ้าหูขอมีดหน่อยไม่ต้องซ้ำเอ้าบ้าหูอะไรวะเนี่ยแค่แตกกูก็ล้มละบ้าหูส่งมีดไปข้อสิบ้าหูเฮ้ยใจร้อนถึงไหนเนี่ยบ้าหูเสียงอะไรก็แป๊บก็แป๊บนั่นน่ะสิเฉพาะพวกเราด้วยเน้นๆเลยล่ะสัตว์ไม้ตัวนี้
ายทำลายป่าแหวกขาดเราถ้าเป็นบ้าอะไรเนี่ยใจลอยไปไหนตรงไหนฟันต้นไม้ขาดเนี่ยนะเชียวหัวล้านก็ไปนิดเดียวก็ตายอยู่ได้มันมานู่นแล้วแอบแก๊งเมื่อกี้เขาเกือบตายแล้วนะเขารู้สึกว่ายอมทำได้ทุกอย่างเพื่อนางทุกอย่างเพื่อนางเลยรวมถึงตายหรือเปล่าต้องให้ข้าตายด้วยใช่ไหมฮะหน้าหมอซะจริงเสียแรงที่ข้าคนเนี้ยอุตส่าห์เลี้ยงทุ่มชูท่านมาตั้งแต่เด็กถ้าอยากให้ข้าร่วมใจกับท่านก็ต้องทุ่มเทมากกว่านี้หน่อยมาทับพญาค่ะแกะรอยชุมชนของมันเขาเขาลงไปเอาของที่ถูกปล้นไปคืนมาให้ได้พญาค่ะมัดมันไว้ให้หมดอะพวกเขาสิอย่าให้หลุดไปได้แม้แต่คนเดียวมัดมันไว้แน่นๆเลยกระชับหน่อยราชกุมารีเจริญมาถึงเวลาพอดีเลยขอพระไทยเพคะฟ้าส่งท่านมาแท้ๆเลยเจ้าสองคนช่างขี้ขลาดนะหลบใต้ชายผ้าถุงผู้หญิงไม่อายบ้างหรือไงโอ้โหดุแบบนี้เป๊กเลยขอประทานอภัยด้วยพญาค่ะร้านชายก็มองเป็นพวกหัวขี้เลยทำงานการอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยโดนเขาไล่ออกมาจากหมู่บ้านเจ้าโดนไล่ออกจากหมู่บ้านเลยใช่พญาค่ะฟ้าบาทเป็นผู้มีเมตตาหากทรงสอนงานให้มันได้บ้างกระหม่อมจะน้อมสำนึกไปชั่วชีวิตก็ได้ชายผู้นี้รูปร่างกำยำหากจะสอนเชิงดาบให้เขาได้ยังพอเป็นองครักษ์ได้บ้างงั้นข้าจะสอนเขาเองเป็นบุญแท้ฟ้าบาทเป็นบุญแท้สาธุ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 หลานดูนั่นสิอะไรถึงคืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วเราต้องสวดขอพรต่อพระกฤษณะมหาราณีนี่เป็นเทศกาลสำหรับผู้หญิงขอทรงปฏิบัติทุกอย่างตามพระทัยเถิดราชกุมารีในแคว้นเราไม่มีใครยิงเกาทันได้เก่งเท่าพระองค์ฉะนั้นจึงยังไม่พอพระทัยยังเก่งไม่พอหรอกเกาทันดอกเดียวยิงสอนสองดอกไม่ได้หรอกมหามนตรีไม่มีสิ่งไหนที่ลูกเราทำไม่ได้ลองยิงอีกรอบสิเทวาเสนาเจ้าถอยไปพระองค์นี่แทนที่จะให้ลูกได้แต่งงานกลับให้ลูกทำตัวขึงขังอย่างกับผู้ชายถูกต้องแล้วมหาราณีนี่เจ้าจะเลือกคู่มั่นคู่หมายด้วยตัวเจ้าเองหรือจะแต่งงานกับกุมารวรมาน้องชายของแม่เจ้าไก่อ่อนตามมาข้าจะให้เจ้าได้ดูอาวุธซะก่อนนี่คือคาถาคาถาแล้วอยากสัมผัสเอ้ยตกใจหมดเลยแต่ก็ไม่ขึ้นหรอกส่วนนี้ก็หอกอยากสัมผัสหอกเฮ้ยเจ้าความมันไม่เป็นหรอกอดสัมผัสอีกแล้วส่วนนี้โอ้โหคมกริบมันก็คือดาบข้าจะสอนให้เจ้าใช้ดาบเองตามมาดีเลยบอกนะที่จะถนัดอะไรบ้างก็ได้ที่หนอนฟาบาทกีฬากลางแจ้งพวกเล่นซ่อนหาปิตาตีหม้อขี่ม้าส่งเมืองอะไรพวกนี้แล้วเล่นตั้งเตเป็นบ้างเคยแต่เห็นเขาเล่นกันเนอะแต่พวกสาวๆไม่ให้ข้าเล่นหรอกงั้นข้าจะสอนให้เจ้าใช้ดาบแล้วกันนะตามองสมองจำจำให้ถูกต้องอย่างนี้แล้วก็เงื้อสูงๆอย่างนี้ฟันฉับโอ้ยทีนี้จะสัมผัสดาบแล้วแล้วข้าจะทำได้ไหมเนี่ยถ้าจับดาบมาสิพี่คะเงื้องแบบท่านเลยนะเงื้องแล้วฟันปั๊บโทษเจ้าไม่มีปัญญาฟันขาดลงหลานเลยเถอะไอ้ทึมเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบแล้วกันนะจับไว้อย่างนี้แล้วก็เงื้อสูงขึ้นไปสวยบาดใจแบบนี้แล้วก็ฟันเขาอ้าวเฮ้ยเหมือนไปแป๊บเดียวเดียวอยู่เก่งสุดยอดเลยฝาบาดชมข้าท่านนะสิฝาบาดจะใครซะอีกกับฝาบาดนั่นแหละข้านั่นเองให้รู้น้ำหนักแรงยังก็ฟ้าผ่าสุดยอดสุดยอดเหลือชั้นพลังยังก็ช้างสารเสียงดังปานสิงโตว่องไวยังก็พยักสายตาคมเหมือนเหยี่ยวสรุปว่าท่านนี่สารพัดสัตว์จริงๆนะฝ่าบาทใจพูดข้าจะชอบเจ้าซะแล้วสินะข้าจะสอนให้เจ้าใช้ดาบอะไรกันแน่เฉลี่ยเผาคนเลยชอบเลยมันก็ไหม้อะแล้วมันเมื่อเช้ามันเฮ้ยจะแบบก็ไหม้ไหลของมันเนี่ยเมื่อเช้ายังคมอยู่ฟ้าบาทราชกุมารีเทวาเสนามาขอผม
่อนให้เรียบร้อยปุ๊บปุ๊บซ่อนแล้วกันเชิญเทวาเสนาน้องมาพบที่นี่ในยามค่ำเช่นนี้คงจะมีเรื่องสำคัญเป็นแน่แท้กุมารข้าไม่เคยเห็นความเก่งของท่านอย่างเมื่อเช้าเลยช่วยแสดงอีกรอบสิแต่ว่ามืดป่านนี้เราจะหาตอไม้มาจากไหนตรงนั้นไงคะอ๋อที่แท้ตอไม้ก็หลบมุมอยู่ตรงนั้นเองมาแล้วไหมไม่หลบเลยไหมคะเชิญสับเลยไหมคะโชคดีที่หาตอไม้เจอแต่โชคร้ายดาบเขาอยู่ไหนเนี่ยตายดาบอยู่นู่นจัดให้ผิดค่ะถึงสับเลยไหมคะถอยไปหน่อยเอาเลยกุมารเดี๋ยวก่อนฝ่าบาทช้าก่อนถ้าหากนักรบห้าวหาญอย่างท่านแสดงฝีมือในยามค่ำแล้วก็จะถือเป็นเรื่องอัปมงคลได้นะฝ่าบาทใช่นั่นน่ะสิท่านคงไม่ทราบมาก่อนใช่ไหมพี่ยศเอ้าทำไมจะไม่รู้แต่ข้าก็ลืมไปบ้างนะแต่ก็ขอบใจที่เจ้ามาเตือนถูกจังหวะพอดีคนอะไรสวยทุกอริยาบทพรุ่งนี้ท่านต้องไปล่าหมูป่ากับเรานะเพื่อหมูป่ากินทุ่งข้าวเสียหายแต่เขาไม่ชอบหมูอ่ะนี่หมูป่านะไม่ใช่หมู่บ้านเหมือนกันแหละชาวนาร้องทุกข์ว่าหมูป่าพวกนี้ทำทุ่งข้าวเสียหายพาเขาไปด้วยนะนี่ลุงจ๋าแต่ว่าล้านชายก็มองเห็นหนูเข็ดตัวเดียวมันก็เห็นป่าราบแล้วฉะนั้นจึงทรงให้พามันไปด้วยเลยไปมัวแต่ทำครัวจะได้เปิดหูเปิดตาเลยให้เขาไปด้วยเถอะจะได้รู้ว่าเขามีประโยชน์สักแค่ไหนพาเขาไปด้วยนะเพื่อเยี่ยมขอไปตามไปนั่นไงหมูป่าอยู่นั่นตัวเบ้อเริ่มเลยแค่เห็นท่าเหงือกเท่ากับเพียแล้วนี่เมื่อกี้ถามข้าทำไมท่านยิงโดนเนื้อลูกศรสีฟ้าศรสีฟ้าของกุมารวรมานี่ฮึบกุมารวรมาฆ่าหมูป่าได้ตัวหนึ่งเยี่ยมไปเลยฝีมือแปลว่าฝีมือไงล่ะมันวรมาอีกแล้วครับท่านนะนะล่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยววะป่าไอ้ที่ออกรถไปบอกเขาที่เอาอยู่นั่นไงเห็นไหมป่าเยอะซะด้วยโอ้โหตัวเบ้อเริ่มเลยไม่ได้ใหญ่ธรรมดาโคตรใหญ่เลยเงียบนะโอ้โหเข้าเป้าเป๊ะเก่งเกินผู้เกินคนเก่งระเบิดระเบ้อโอ้โหสอนวรมาเฉียบขาดเหมือนท่านกุมารวรมาจงเจริญกุมารวรมาจงเจริญกุมารวรมาจงเจริญไทโยไทโยไทโยกุมารวรมาจงเจริญกุมารวรมาจงเจริญเยี่ยมประเสริฐนักกุมารวรมาผู้กล้าหาญชาญชัยไร้เทียมทานอาศัยแค่มือเปล่าคู่เดียวก็ฆ่าหมูป่าไปเป็นฝูงกุมารวรมาจงเจริญกุมารวรมาพอจะหยุดเฉลี่ยได้แล้วพี่ยังข้าเทวาเสนนะสอนพวกนี้ต้องเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์หลวงนะจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้อนุชนรุ่นหลังต่อไปเฉียบจริงๆนี่ไงเขาล่ะหลังจากที่จับตาดูข้าก็นึกสงสัยในเรื่องฝีมือของเจ้าและที่เขาถ่อมตัวเกินไปกระหม่อมเหรอไม่เห็นเป็นอย่างนั้นนี่เจ้านามว่าอะไรนามข้าเหรอข้าสีบูสีบูเหรอระวังจะล้มโอ้รับไว้ทันคือแบบเหรอคือมันแบบ
มือนี้สมควรจับดาบกลางสมรภูมิข้าควรรู้แต่แรกว่าเป็นมือของนักรบแล้วมือนี้เอ้ยนี่ท่านลุงองค์หญิงพูดอะไรก็ไม่รู้ตระอะไรเช่นนั้นเล่าหลานชายก็หมอบมันเซ่อซ่านเรื่องนั้นเราตัดสินใจเองเบิกตัวบาฮาดูสิอะไรกันราชกุมารีแรงจะยกแปลงสิฟันมันยังไม่มีแล้วมันจะยกหอกเล่มใหญ่ได้ยังไงอย่าทำเช่นนี้เลยพี่ยาค่ะนู่นวัวกระทิงมันกำลังคลั่งเป้าหมายมีไว้พุ่งชนหลานชายก็มอมเพี้ยงสิพี่ยาค่ะแบบเนี้ยโอ้หลานชายหลานชายโอ้หลานชายตายแน่หลานตายแน่โอ้ยหลานวัวกระทิงเห็นกระแทกหัวด้วยเมื่อกี้เห็นเลยทำไมถึงทำกับมันขนาดนี้มันยังเด็กไม่รู้ภาษาอะไรได้ซ้ำฮะเจ็บไปทั่วร่างกายโอ้เบาเบามันเจ็บกระดูกหักมันเบาเนี่ยราชกุมารีพรจะไม่ยากาแล้วอย่างเงี้ยผู้หญิงที่ไหนจะชอบมันผู้หญิงที่ไหนจะกล้าแต่งงานกับมันตายแน่องค์หญิงเมืองไหนจะยอมแต่งงานกับมันไปยากาเอารถมามาแล้วก็จะทำไงละทีเนี่ยโอ้พระศิวะเจ้าช่วยลูกด้วยนางฟ้าใจดีผู้สัญญาว่าจะช่วยมันกลับทำมันแขนหักซะเองโตพระเป็นเจ้านี่จะลุกไหวหรือเปล่าไอเด็กบ้าไม่ได้ยินที่ท่านหมอพูดเบาซะอย่าแรงเดี๋ยวข้าเซอเซเลยแรงนักสิข้าแพ้ไปเป็นไปตามจัดหมอนี่ค่ะบาหูบาลีกับกัตตปาตอนนี้เที่ยวอยู่ในแคว้นกุนทนพิยค่ะบาหูบาลีปลอมเป็นคนโง่อยู่ในวังพิยค่ะจะปลอมไปคุณโง่ไปทำไมตัวมันเองก็โง่อยู่แล้วว่าแต่ทำไมมันถึงทำอย่างนั้นอาจเป็นเพราะตกหลุมรักราชกุมารีเทวาเสนาแห่งแคว้นกุนทนนี่เป็นภาพวาดเสมือนจริงของนางเฮ้ยได้นั่งมันลังไม่พอยังจะแต่งงานกับสาวงามอีกด้วยเทวาเสนาต้องเป็นของลูกผีผู้เดียวมันจะไปไม่ได้ยังไงถ้าเสด็จแม่ให้คำมั่นกับลูกนางจะยอมให้เจ้าแต่งงานกับผู้หญิงที่น้องชายเจ้ารักอยู่ได้ยังไงก็เพราะเสด็จแม่ยังไม่ทรงทราบว่าน้องชายของลูกกำลังหลงไหลนางอยู่ฉะนั้นมาเกมนี้ลูกต้องเป็นฝ่ายชิงเดินก่อนบัลลาท่านแม่เจ้าไม่ได้มาเพื่อจะกินข้าวเช้าทั้งไม่ได้มาเพื่อจะว่าความในสภาแล้วมีเหตุใดล่ะบัลลาเปล่าท่านแม่ลูกไม่ได้มาเพื่อการนี้กระหม่อมรู้ว่าเรื่องอะไรพระมารดาเรื่องอะไรเหรอโครงสร้างวังเอียงโครงสร้างวังเอียงใช่พะยะค่ะอยู่ๆฝั่งอาคเนก็เกิดหนักอึ้งขึ้นมาทรงอยากทอดพระเนตรไม่ท่านพูดอะไรเนี่ยบัลลานี่ข้าถามเจ้าอยู่นะเปิดผ้าสิที่สวยล้ำจนสาวงามพากันละอายนางเป็นใครเป็นราชกุมารีแห่งควานกุนทนนามว่าเทวาเสนาทันทีที่เขาได้เห็นภาพเขียนนี้จากฝีมือจิตรกรเอกไปแล้วหัวใจห้องบนของเขาก็ถูกรักปักอกเลยพะยะค่ะหลงไหลนางเพียงนี้เลยเหรอบัลลาพะยะค่ะลูกอยากแต่งกับนางอะไรกันฝ่าบาทพระองค์ทูลขอนางเรากับว่านางเป็นของเล่นมันจะเป็นไปได้ยังไงพะยะคะทำไมจะไม่ได้ล่ะเขาสละได้แม้แต่ราชบัลลังก์ของอาณาจักรนี้เป็นลูกที่มีน้ำใจยิ่งใหญ่นะถ้าเขาขอแค่นี้แล้วเรายังให้เขาไม่ได้ก็ไม่ควรเป็นแม่เขาบัลลาเทวาเสนาต้องเป็นของเจ้าแม่ขอให้คำมั่นกับเจ้าม หามนตรีมีเครื่องประดับบางส่วนที่เรายังไม่ได้สวมใส่มาเป็นปีแล้วจงส่งเครื่องประดับบรรจุหลายๆหีบห่อไปกำนันแด่เทวาเสนาได้พะยะค่ะท่านธนายักษ์ส่งฉลองพระองค์ประดับทองคำไปเป็นเครื่องบรรณาการแก่ราชวงศ์กุนทนด้วยพะยะส่วนดาบอาญาสิทธิ์ของบัลลาท่านมนตรีให้เทวาเสนาผูกปมเชือกไว้กับดาบเล่มนี้เป็นอันผูกไมตรีกับแคว้นนั้นสำเร็จพะยะค่ะพวกท่านจงเตรียมงานต้อนรับว่าที่ลูกสะใภ้ของเราด้วยงานรื่นเริงพร้อมดนตรีฉลองชัยThank you.
ขอให้กษัตริย์ใช้เสนาแห่งอาณาจักรกุณฑลจงเจริญลาวศรีวากามีพระมารดาแห่งอาณาจักรมหิทธาธิดังกัมพเทพจำแรงดังพูดพลายเสกสรรสำหรับโอรสผู้กล้าหาญที่สุดเพียงหนึ่งเดียวของเรานี้เราขอเลือกเทวาเสนาพระธิดาของท่านเป็นคู่ชีวิตเขาขอท่านส่งเทวาเสนามาเป็นสะพายแก่อาณาจักรของเราด้วยเพราะเมื่อเจ้ากลับมาถึงแม่จะหาชายาให้กับเจ้าให้นางเล่านิทานให้เจ้าฟังแทนพระองค์ทรงเลือกหญิงงามคนเดียวกับที่บาฮูบาลีทรงหลงรักด้วยด้วยรักจากพระมารดาศรีวากามีเทวีการเป็นพันธมิตรกับอาณาจักรมหิทธาธิคือสิ่งที่จักรวรรดิเรืองอำนาจและแห่งเฝ้ารอที่จะผูกไมตรีด้วยมาตลอดทว่าพระเนตรอันเฉียบคมของพระมารดาทรงเล็งเห็นความสำคัญของแคว้นเล็กๆของท่านราชกุมารีช่างมีวาสนายิ่งนักขอจงทอดพระเนตรฉลองพระองค์วิวาห์ที่พระมารดาทรงส่งมาเพื่อเป็นเครื่องบรรณาการเหล่านี้ด้วยเถิดพระองค์คงไม่เคยทอดพระเนตรสมบัติอันล้ำค่าเหล่านี้มาก่อนแน่มีเพียงท่านกับพระมารดาของท่านเหรอแล้วพระอิฟาทุกคนของท่านเห็นด้วยหรือเปล่าด้วยทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้อาจทำให้ท่านกระดิกหางยิ่งสุนัขได้แต่สำหรับเรามันมีค่าแค่ธุลีใต้ฝ่าเท้าเทวาเสนาท่านอมาตย์หากองค์ชายของท่านยังมีความหยิ่งทะนงแม้เศษเสี้ยวหนึ่งล่ะก็เราคงปลื้มที่รู้ว่าเขายังเป็นชายชาตรีแต่กับคนไร้สมองเช่นเขาอย่าว่าแต่เราแม้แต่สุนัขแคว้นเราก็ไม่สมสู่กับคนพันนั้นเทวาเสนาทรงพระเดชาอย่างนักฟอบาทรงล้มน้าวได้หรือไม่นางตัดสินใจไปแล้วมหามนตรีส่งสารต่อไปเลยเทวาเสนาเขียนไปว่าทูลพระมารดาศรีวากามีเทวีแห่งมหิทธาติพระราชกุมารีเทวาเสนาแห่งกุณฑลรู้สึกอับอายอย่างยิ่งพระองค์ยังไม่ทันได้ประเมินบุคลิกของหม่อมฉันกับโอรสของพระองค์กับส่งเครื่องบรรณาการเหล่านี้มาหวังให้หม่อมฉันเทิดทูนเขาหม่อมฉันจะรู้ว่าเขาเป็นนักรบคนอ่อนผู้หลบใต้ชายเท้าถงสตรีส่วนเครื่องบรรณาการที่ส่งมานั้นหม่อมฉันขอทรงดาบคู่กายให้จงประดับกายเขาด้วยเพชรดินจินดาให้เขาผูกปมเชือกที่ดาบของหม่อมฉันแล้วส่งตัวเขายังอาณาจักรกุณฑลด้วยแล้วหม่อมฉันจะคอยประคบประหงมเขาเป็นอย่างดีด้วยความอับอายและล้นเทวาเสนามหามนตรีพระมารดาไปบอกเราเสนาบดีของเราให้จัดไพร่พลเตรียมทำศึกกับอาณาจักรกุณฑลเดี๋ยวนี้ศิวากามีจะฆ่านกน้อยตัวเดียวยังต้องใช้สัตราวุธหม่อมฉันได้ข่าวว่าบาหุบาลีจะเสด็จประพาสอาณาจักรกุณฑลหากเรื่องนี้ถึงหูเขาต้องถล่มอาณาจักรกุณฑลให้แหลกคามือแน่นอนและจับเทวาเสนาเป็นจำเลยด้วยเราอุตส่าห์เอื้อมมือไขว่คว้าไมตรีแต่ทว่าพวกมันกลับคิดจะเป็นปรปักษ์ด้วยส่งคนไปบอกบาฮูบาลีว่าพระมารดามีคำสั่งให้จับตัวเทวาเสนากลับมาที่มหิทธาธิรับพระบัญชาหากว่านางกล้าปฏิเสธไมตรีด้วยอารมณ์ข้างแค้นแบบนี้ได้ลงคอแล้วก็ทีนี้เจ้าคงเข้าใจแล้วสินะว่านางรักข้าแค่ไหนองค์ชายแต่เท่าที่กระหม่อมทราบมาเห็นคนวงในจะลือกันว่าราชกุมารีกำลังขับขานเพลงรักอยู่กับไอ้ทึมคนนั้นพะเยกฮะไอ้ทึมเหรอพะเยกค่ะข้าจะไปลากมันมาให้ช้างกระทืบบ่าวข้ามีข่าวดีกับข่าวร้ายมาบอกท่านท่านจะฟังข่าวไหนก่อนฟังสองข่าวเลยเราจะตัดสินเองว่าข่าวดีหรือร้ายพระมารดาทรงสารสู่ขอเทวาเสนาให้อภิเษกสมรสกับท่านเสด็จแม่ทรงทราบถึงใจเราจริงๆแต่ราชกุมารีนั้นได้ปฏิเสธคำสู่ขอไปด้วยความเดือดดาลเป็นที่สุดนี่ถือเป็นข่าวดีเช่นกันดียังไงเพราะนางหลงรักเราคนนี้จึงปฏิเสธเราคนนั้นท่านลุงจะเตรียมอาวุธได้หัวขี้เลื่อยไอเด็กเหมียวเงาเมื่อวันซืนไหนวันนี้เดินกลางเป็นพยักได้จะไปไหนอะเราไปห้องราชกุมารีโอ้โหช่างกล้าเหลือเกินขับมืดดึกดื่นแบบนี้อยากจะพบเทวาเสนาอีกแล้วทำไมแผ่นดินนี้กำลังจะมีภัยกุมารวรมาจะฟังที่เราพูดก่อนอย่ามาเรียกชื่อตีเสมอค่ะเราไม่มีเวลาอธิบายแล้วรีบไปจิตติกล้าดียังไงถึงมาผลักข้าฮะไม่รู้มั้งเขาเป็นใครคิดจะเล่นกับเขาอะไรทำไมยังไงโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้สกิดนิดเดียวนี่เล่นใหญ่
ใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะเฮ้ยใหญ่ไปไหมโอ้โหโอ้โหข้าวไปข้าวไปกุมารวรมาในบุกโจรนะไปส่งสัญญาณเตือนภัยเร็วได้จ้ะได้ได้ได้บอกให้กุมารวรมาวันเวลาจะมอบโอกาสให้คนตาขาวได้กลายเป็นนักรบผู้กล้าโอกาสของเจ้ามาแล้วผู้สร้างสรรค์ชีวิตคือเทพผู้รักษาชีวิตคือแพทย์ส่วนผู้ปกป้องชีวิตคือวีรบุรุษเช่นเจ้าข้าเชื่อว่าเจ้าทำได้แล้วภาระอันใหญ่หลวงพาเข้าไปขอทานให้มาแค่นี้ใครก็สู้ตายแล้วฝันหน้าอกแสบหมดเลยหลังแสบหน้าอกน้ำตาบันทิดแล้วดูของมันดิจะให้มันนิดให้มันน้อยระวังจะน้องของพี่เป็นสวยทั้งนั้นสุดจะทนเวลาแบบนี้มานอนซะอย่างนั้นต้องฆ่าให้ขับออกอย่านะเขาฮึดต่อหน้าอีรสตีเขาฮึดนี่ด้วยพลังของเราความพี่รับพี่รู้น้ำหนักยาราชกุมารีใช้สี่นิ้วหมุนข้อพระหัตถ์ออกด้านหน้าหยิงได Thank you.
ช้าก่อนถ้าเป็นใครกันแน่ตอนนี้ไม่มีเวลามาอธิบายเชิญเสด็จตอนนี้เหลืออยู่แค่หกระบือขอรับจะสู้พวกมันได้ยังไงหากสู้ด้วยสติปัญญาไม่ใช่ยอดยากก็มีฤทธิ์ทนลูกศรกองทัพของเจ้าบกพร่องในด้านพละกำลังพวกเจ้าต้องร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องแผ่นดินพวกจะพร้อมหรือไม่พร้อมแล้วแสดงฝีมือของเจ้าออกมาขอชัยจงมีแด่พระแม่พระแม่พระวันนี้ไปขึ้นเขาเดี๋ยวจะขอที่โคนไหมเฮียฮิสจะขอยังจะทันแล้ว
เป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จักตัวตนของท่านว่ามีของเยอะขนาดนี้และพูดขย่มไว้มากแถมถีบยอดอกอีกตอนที่เจ้าถีบเรานั้นเราถึงรู้ว่าเจ้าแข็งแกร่งแค่ไหนนี่ไม่ใช่โลหิตหรอกสหายแต่เป็นตราประทับว่าเจ้าคือผู้กล้าหาใช้คนตาขาวขอบคุณที่อุตส่าห์ปั้นรักเหลือเกินท่านช่วยอาณาจักรของเราให้พ้นภัยได้เรากับเทพส่งท่านมาโปรดท่านเป็นใครกันท่านมาจากไหนพวกกระหม่อมเป็นใครไม่สำคัญหรอกฝ่าบาทแต่เรามาที่นี่เพราะเชื่อว่าพระองค์จะช่วยเราได้แล้ววีรบุรุษท่านนี้ต้องการให้เราช่วยเรื่องใดคือว่าเขามีความรักกับสาวนางหนึ่งในแคว้นของพระองค์จริงเหรอสาวผู้โชคดีคนนั้นเป็นใครนางคือราชกุมารีของพระองค์หัวจะขาดไม่เอ่ยช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งนักโอ้ไม่ตายสารว่าอะไรเหรอท่านผู้กล้าคือว่ายังไงเหรอพระมารดาให้กระหม่อมพาองค์หญิงกลับไปเมืองในฐานะเฉลยไส้ศึกทรงข้าพเจ้าผิดแล้วเมื่อครู่นี้เราเพิ่งเชิดชูท่านดังนักรบที่ฟ้าประทานมาบัดนี้ท่านกลับจะพาเราเข้าเมืองในฐานะเฉลยท่านเป็นใครกันแน่แม้ตอนพระองค์กริ้วก็ยังหวานจนน้ำตาลขมได้ท่านตอบคำถามของเรามาเดี๋ยวนี้ท่านเป็นใครรอให้พระองค์คลายโทสะซะก่อนแล้วค่อยราชทายาทแห่งอาณาจักรมหิทธาตรีพระโอรสองค์โปรดของพระแม่สีวากามีมหาบุรุษผู้สามารถถล่มเผ่ากาลาเกยาตอันน่าเกรงขามได้สำเร็จอมเรนทาบาฮูบาลีเพียงทรงอบกอดกระหม่อมก็พอจะได้คุกเข่าต่อกระหม่อมเลยพระมารดาให้ท่านพาเทวาเสนากลับไปเยี่ยงเฉลยหรือใช่แล้วฝ่าบาทพระมารดายังไม่ทราบว่าบาหูบาลีทรงรักกับราชกุมารีเพราะท่านทรงปฏิเสธพระโอรสของพระองค์พระองค์จึงให้จับท่านเป็นเฉลยเสด็จแม่เราไม่เคยคาดการผิดเทวาเสนาที่พระองค์ทำนั้นลึกๆแล้วมีเจตนาดีอยู่เรื่องทั้งหมดเกิดจากความเข้าใจผิดไม่ใช่มินเกียรติมากับเราในฐานะเฉลยเถอะท่านคือวีรบุรุษผู้ชนะหัวใจเราหากท่านให้เราไปในฐานะผู้ติดตามต่อให้เดินเข้าหามัจจุราชเราก็ยินดีแต่การมินเกียรติของเรายังไม่หนักหนาเท่าการเป็นเฉลยสุดที่จะร่วมทางได้จากวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าความตายจะพรากเราจากกันเราเป็นของเจ้าเทวาเสนาขอสาบานด้วยหลักการที่เสด็จแม่พร่ำสอนว่าเราจะไม่ล่วงเกินเจ้าและจะแสดงความเคารพต่อเกียรติภูมิของเจ้าในทุกๆประการข้าขอมือเจ้าด้วยเราขอฝากมิ่งขวัญของอาณาจักรเราไว้กับฝ่าบาทด้วยอย่าทรงกังวลไปกระหม่อมจะดูแลนางเองเตี๋ยวเรือจ้าน้ำตกรสแซ่บจ้านี่มาขายถึงนี่ไม่ต้องข้าเองไม่เป็นไรใช่ไหมราชกุมารีดูเหมือนใจเจ้าคงลอยไปไกลแล้วอ
อย่ากังวลพระทัยเลยราชกุมารีพระมารดาของเราเอ็นดูท่านเสมือนราชธิดาของพระองค์เองมหิทธาติทหารหลวงคารวะหม่อมฉันเคยถากทางและหมิ่นเกียรติของพระองค์มาก่อนเคยตอบสารอย่างจองหองให้ต้องเจ็บพระทัยทรงอภัยให้ความอวดดีของหม่อมฉันได้ไหมพี่คะสำหรับความอหังการของลูกสะใภ้ของเราคนนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์อยู่บ้างจงยืนเคียงข้างว่าที่สวามีของเจ้าสิไม่ว่าตัวเลือกของข้าจะถูกหรือว่าผิดนั้นชาวเมืองมหิทธาตีจะตัดสินใจเองเทวาเสนานั่นจะทำอะไรทำตามที่พระองค์รับสั่งไปค่ะข้าให้เจ้าเป็นคู่ครองของบัลลาเทวะลูกชายข้าทรงรับสั่งอะไรเช่นนั้นชายที่หม่อมฉันมีใจให้และต้องการวิวาห์ด้วยคือบาฮูบาลีเฮ้ยนี่หมายความว่ายังไงขอส่งอภัยด้วยเพียงค่ะเป็นความผิดของกบฏเองกระหม่อมเข้าใจว่าโอรสที่พระองค์ตรัสถึงคือบาฮูบาลีจะเกิดความสับสนไปเพียงค่ะกระหม่อมขอรับผิดชอบทั้งหมดราชกุมารีไม่เกี่ยวข้องด้วยกะตาปาจะมัวฟื้นฝอยหาตะเข็บไปก็ไม่มีประโยชน์อันใดเราต้องตั้งมั่นที่อนาคตของเราเท่านั้นพระมารดาบาหูแม่ให้คำมั่นกับพี่ชายของเจ้าแล้วว่าเขาจะได้วิวาห์กับเทวาเสนาหยุดเดี๋ยวนี้พระองค์เป็นใครถึงได้เลือกคู่ครองให้หม่อมฉันโดยพลการเช่นนี้ราชกุมารีมีสิทธิ์เลือกสวามีเองทรงทราบถึงมารยาทนั้นหรือไม่ช่างอวดดื้อถือดีนะเจ้าบังอาจขึ้นเสียงต่อหน้าศรีวากามีผู้นี้เหรอท่านทนายักษ์จับนางผู้หญิงปากดีนี่มัดไว้แล้วให้นางคุกเข่ารับบัญชาพะยะค่ะมันผู้ใดกล้าแต่ต้องเทวาเสนาเท่ากับว่ามันผู้นั้นแต่ต้องดาบของบาฮูบาลี
ท่านแม่ลูกให้คำมั่นกับเทวาเสนาแล้วว่าจะปกป้องเกียรติภูมิของนางฝ่าบาททรงฝ่าฝืนคำสั่งพระมารดาหรือพระองค์ยังเคยตัดเองว่าแม้แต่พระศิวะยังทำผิดได้แต่คำสั่งพระมารดาไม่เคยผิดเพื่อเป็นสาวกผู้มีศรัทธาเพื่อเชิดชูความยุติธรรมเพื่อปกป้องหลักธรรมคำสอนต่อกรกับผู้ที่คิดขัดขวางต่อให้ต้องเผชิญกับหน้าอินเนอร์พรหมก็อย่าได้หวั่นไหวนั่นคือหลักการคือความเป็นธรรมของชาตินักรบการให้คำมั่นกับลูกชายโดยไม่ถามใจผู้หญิงก่อนเป็นเรื่องที่ผิดเสด็จแม่ทรงทำผิดของขึ้นเลยศิวากามีทำผิดเรื่องใดตอนที่เจ้าถือกำเนิดหมาก็ทำให้แม่เจ้าตายน้าเป็นคนคอยดูแลเจ้ามันนับเป็นความผิดใดนางอุ้มชูเลี้ยงดูเจ้านางโอรสในอู่ทองของนางเองเป็นความผิดใดนางแต่งตั้งเจ้าเป็นราชทายาทนับเป็นความผิดใดการที่นางให้เจ้าเป็นกษัตริย์นับเป็นความผิดใดเป็นความผิดใดเห็นหรือยังศิวากามีการเสียสละของเจ้ากับกลายเป็นการหวังดีประสงค์ร้ายต่อเขาจริงอยู่ว่าเจ้าต้องรักษาคำสัญญาแต่ว่าจะยอมได้หรือหากแม่เจ้าผิดสัญญาต่อพี่ชายแล้วคำสัญญาของแม่เจ้ามันไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายใดเลยเหรอไม่จำเป็นหรอกคำสอนข้าไร้ประโยชน์เมื่ออยู่กับพวกหูทวนหรอกข้าเพิ่งรู้ซึ้งวันนี้เองอมเรนทราบาฮูบาลีตอนนี้เจ้ามี2ทางเลือกด้วยกันเจ้าอยากขึ้นครองบัลลังก์เป็นกษัตริย์แห่งมหิทาตีซึ่งสุขสบายไม่ต่างกับสวรรค์บนแดนดินหรือแต่งงานกับเทวาเสนาจอมอหังการผู้นี้หากลูกเห็นแก่ราชบัลลังก์และผิดสัญญาต่อนางเท่ากับลบหลู่คำสอนของเสด็จแม่ลูกยังไม่อาจผิดสัญญาได้ก็ได้เตรียมงานรื่นเริงเอาไว้เพราะเมื่อถึงการอันสมควรบัลลาเทวะจะเป็นผู้ครองบัลลังก์มหิทาตีส่วนเรื่องตรวจตราความเรียบร้อยในพิธีบาฮูบาลีจะเป็นผู้ดำเนินการดูแลความสงบในพิธีนี้ทั้งหมดพระมารดาขอทรงไตร่ตรองด้วยนี่เป็นคำสั่งของข้าประกาศสิทธิ์ข้าถือเป็นคำขาดฝั่งบุรพาของมหิทาตีคือเขตอุทยาคีรีทางฝั่งทิศประจิมของมหิทาตีนั่นคือบุเกาะมาลวาฝั่งอุดรมีพรมแดนติดต่อกับนครน้อยใหญ่เช่นอาณาจักรกุนทนส่วนฝั่งทักษิณคือป่ากัดกะรีในป่ากาลาเกยาตอันกว้างใหญ่ไพศาลทั้งหมดล้วนเป็นพรมแดนติดต่อเป็นขอบคันธสีมาของอาณาจักรมหิทาตีอันมีบาลาเทวะผู้สืบทอดราชบัลลังก์จะถูกสถาปนาขึ้นเป็นประมุขของอาณาจักรอันเกรงไกรนี้แต่เพียงผู้เดียวAsmakam Ajayam Asuya Chandrataya Vatthatam Abhivatthatam เราทหารม้าแห่งมหิทาตีจงฟังคำสั่งสดุดีต่อมหาราชจัดกระบวนพลแบบที่4ช้างศึกทุกเชือกถวายความเคารพแด่มหาราชกองพลฝ่ายรุกกองพลฝ่ายรับสาธิตการสวนสนามแบบดั้งเดิมเราเสนาธิการและทหารในกองของกาลิการกัตตาปาสดุดีต่อเบื้องพระบาทมหาราชถวายความเคารพThank you.
าพเจ้ามีนามว่าบาลาเทวาโอรสแห่งบิจาเทวาและศรีวากามิเทวีขอรับสืบทอดพระราชอำนาจขึ้นเป็นประมุขปกครองอาณาจักรและเขตขันธสีมาทั้งหมดที่อยู่ใต้อานัตของจักรวรรดิมหิทธาตีแห่งนี้ขอให้สัตย์ปฏิญาณต่อองค์เทพว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมจักรพรรดิบาลาเทวะมหาราชจงเจริญไอโยไอโยจักรพรรดิบาลาเทวะมหาราชจงเจริญไอโยไอโยจักรพรรดิบาลาเทวะมหาราชจงเจริญไอโยไอโยข้าพเจ้านามว่าอมรินทราบาหูบาลีข้าพเจ้านามว่าอมรินทราบาหูบาลีจะปกปักรักษาชาวเมืองมหิทาตีทั้งความสุขสวัสดิ์ชีวิตและกิตติภูมิในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพแห่งบาลาเทวะมหาราชข้าพเจ้าจะทำหน้าที่ด้วยความทุ่มเททุกขณะต่อให้ต้องสละชีวิตของตนเองก็ไม่คิดลังเลข้าพเจ้าขอให้สัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพักๆของพระมารดาศิวากามิเทวีเราขอสัญญาว่าจะปกป้องอาณาจักรของเราด้วยชีวิตขอสาบานต่อมาหูบาลีมาหูบาลีจงกันบาหูบาลีจงกรา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 นข้าก็ทำเพื่อเจ้ามาโดยตลอดไม่ได้ยามหลับยามฝันข้าก็ยังเทิดทูนเจ้าไว้เหนือหัวข้าหลายปีที่ผ่านมานี้ข้าคิดแผนการมาสารพัดแม้เจ้าลอยมาอยู่ในมือข้าแต่ข้ากลับแตะเจ้าไม่ได้เพราะเหตุใดกันเจ้าถึงหลบเลี่ยงข้าข้าให้เกียรติเจ้าแต่ยายเจ้าเห็นบาหูบาลีดีกว่าข้าบัลลาเจ้าได้เป็นมหาราชแล้วสั่งประหารบาหูบาลีซะสิไม่มีใครกล้าคัดค้านเจ้าแน่ปิดฉากมันที่ข้ามีอยู่ก็เป็นเพียงอำนาจสั่งการเท่านั้นทว่าอำนาจเบ็ดเสร็จในการสั่งประหารยังคงขึ้นอยู่กับพระมารดาข้าต้องเปลี่ยนแปลงมันให้ได้คือเปลี่ยนใจศิวากามีงั้นนะตะวันไม่อาจขึ้นทางทิศประจิมได้หรอกบัลลาดวงตะวันไม่อาจขึ้นทางทิศประจิมได้แต่ข้าจะให้มันลาลับไปทางทิศบุรพาเจ้าเลี้ยงงูเห่าไว้บนตักแท้ๆสิวากามีบัดนี้มันเผยเขี้ยวออกมาจนได้อีกไม่กี่วันหรอกมันจะแว้งมากัดเจ้า
ยังไงเจ้าก็ไม่ใส่ใจในคำพูดของข้าอยู่ดีหม่อมฉันเป็นต้นเหตุให้พระองค์กับเสด็จแม่ห่างกันหม่อมฉันรู้สึกกังวลเหลือเกินเสด็จแม่จะหายกริ้วไปเองถ้าเรามีหลานให้พระองค์ได้มายากิโกดีแม่เฮอาเนวาลานันฮาซามุนนาซาโฮนันดลาลามายากิโกดีแม่เฮอาเนวาลานันฮาซามุนนาซาโฮนันดลาลามายากิก็เอาวางไว้ตรงนี้ที่เหลือไปวางไว้ตรงนู้นเจ้าค่ะกลุ่มที่เสด็จแม่ยังไม่มาเหรอพระองค์ต้องมาแน่เรามั่นใจกะตาปาพี่เยอะค่ะท่านไม่มีของขวัญมาให้เราเหรอตัวข้าเป็นเพียงข้าราชบริพารผู้ไม่มีสิทธิ์จะถวายพระพรจะมอบของขวัญใดให้ท่านได้งั้นถ้าเราขอร้องท่านอย่างหนึ่งท่านจะทำไหมด้วยความยินดีตามราชประเพณีหลังจากให้กำเนิดโอรสแล้วต้องให้ปู่ของเขาได้อุ้มเขาเป็นคนแรกเพื่ออายุมั่นขวัญยืนเสด็จพ่อของเราสิ้นแล้วเสด็จพ่อของพระองค์ก็สิ้นท่านจะให้เกียรตินี้กับเราได้ไหมกตปาบ่าวคนนี้ไม่มีสิทธิ์จะยืนเคียงข้างท่านแต่ท่านก็ยังเทิดทูนข้าไว้เช่นบิดาข้าไม่เพียงแต่จะอุ้มเขาเท่านั้นแต่จะเทิดทูนเขาไว้เหนือกล้าพระราชมารดาศิวกามีเทวีเสด็จแล้วเสด็จมาเจ้าใกล้จะให้กำเนิดทายาทแห่งมหิทธาตีแล้วถนอมตัวด้วยเจ้าไม่มีสิทธิ์จะเรียกนางว่าแม่อีกต่อไปแล้วนางมาหาเจ้าที่นี่ได้ในฐานะพระราชมารดาเท่านั้นก็มองมาช้าไปหรือไม่นี่เป็นหนังเสือแม่ลูกอ่อนพะยะค่ะขอทูลถวายกุมารออกล่าเสือตัวนี้ด้วยตัวเขาเองเลยนะเรื่องจริงเหรอกุมารตราบใดที่มือยังถือดาบของบาฮูบาลีขอจงเชื่อข้าเถิดว่าแม้แต่เด็กแรกเกิดก็สามารถปลิดชีพเสือร้ายได้องค์จักรพรรดิบัลลาเทวมหาราชเสด็จแล้วถวายบังคมข้าจะให้ของกำนันเจ้าชนิดที่ไม่มีใครหาให้เจ้าได้ของอะไรหรือฝ่าบาทหญิงตั้งครรภ์ที่ใกล้คลอดมิได้ต้องการทรัพย์สินใดนอกจากอ้อมกอดของสวามีบาหูการที่เจ้าปฏิบัติหน้าที่ทำให้เจ้าไม่มีเวลาให้กับเทวาเสนามากพอข้าจึงขอปลดเจ้าออกจากงานราชการที่ทำอยู่และยกให้เสทุปาฏิจัดการแทนรับบัญชาบาหูขนาดเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นต่อหน้าพระพักแล้วยังทรงนิ่งดูดายอยู่อีกเลยเพคะพระมารดาเทวาเสนาเจ้ายังไม่เข้าใจธรรมเนียมของเราดีอำนาจในการแต่งตั้งบรรดาศักดิ์ของคนในวังนั้นเป็นของมหาราชพระองค์เดียวไปน้ำขุ่นๆพระมารดาสิ่งที่ทำลายแผ่นดินยิ่งกว่าความป่าเถื่อนของคนถอยคือการนิ่งดูดายของคนดีพระองค์ทรงทราบหรือไม่จะยกตำแหน่งของนักรบผู้กล้าเยี่ยงบาฮูบาลีโยนให้สุนัขตัวนี้ไปได้ยังไงกันยังจึงทรงนิ่งเฉยเช่นนั้นเทวาเสนแขกทุกคนที่มางานเราล้วนมีของกำนันหากพระองค์ไม่มีของขวัญงั้นก็รับปากหม่อมฉันได้ไหมพระองค์จะต้องขึ้นครองบัลลังก์แห่งมหิทธาตีนี่เป็นสิ่งที่หม่อมฉันขอไม่เพียงหม่อมฉันคนเดียวราษฎรก็ต้องการเช่นกันหน้าที่ของนักรบคือทำตามความต้องการของชาวประชา
พระองค์จงทำซะเสด็จมาง, งามจริงๆนะเห็นไหมตอนนี้มหาราชกำลังเสด็จมาไม่ว่าใครก็ตามให้เดินเข้าแถวอีกช่องนึงเชิญทางนี้เสด็จพี่คะไม่เป็นไรจ้ะเจ้าไปก่อนเถอะเชิญเลยพี่คะค่อยๆเดินนะมา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 รีบเดินเข้ามามีคนต่อรอคิวกันอีกเยอะรีบๆเดินหน่อยสิจ้ารีบๆเดินต่อไปและคนต่อไปก็คือเจ้าจับนางไว้ใจหนีไปได้เทวาเสนาชยาของบาหูบาลีเป็นผู้ต้องหาโทษฐานตัดนิ้วมือทั้ง5ของท่านผู้บัญชาการเสทุปาตีพระบรรดาศิวากามีเทวีมีพระบรมราชานุญาตให้องค์บรรลาลาเทวะมหาราชทรงทำหน้าที่พิพากษาจะเริ่มการไต่สวนพิจารณาคดีณบัดนี้เริ่มกันเลยเทวาเสนาเจ้ามีคำแก้ตัวอะไรที่อยากจะพูดหรือไม่ยังไม่ทันไต่สวนพระองค์ก็สวมโซ่ตรวนหม่อมฉันแล้วพระองค์ยัดเยียดให้หม่อมฉันมีความผิดไปแล้วนี่นี่หรือความยุติธรรมหากความจริงยังไม่กระจ่างถือว่ายังมีมนทินนี่คือบทบัญญัติแห่งมหิทธาตีแม้แต่พวกคนเถื่อนธมินหินชาติยังไม่ตั้งกฎหมายที่ไร้เหตุผลเช่นนี้เอารัฐธรรมนูญท่านไปเผาทิ้งเถอะไม่ก็ฉีกตำรากฎหมายลงทะเลเอาบทบัญญัติมาฝังให้จมดินไปซะนี่ละแคว้นมหิทธาตีที่มีความหมายว่าวิมานในฝันทุยเทวาเสนาให้เกียรติชื่อเสียงอันเกรียงไกรของแคว้นเราด้วยหากเจ้าพูดหยาบคายอีกแล้วก็ชื่อเสียงหรือจะมีค่าเมื่อเทียบกับราชบัลลังก์อันโออาและอนุสาวรีย์ทองคำความเมตตาต่างหากที่สำคัญที่นี่ไม่มีใครเปิดใจฟังเลยน่าละอายนักดูว่าเถิดฟ้าบาทต่อหน้าพระพักนางยังกล้าเย้ยหยันเราขนาดนี้แล้วรับหลังพระองค์นางจะพยองและพองใจแค่ไหนขอจงทรงไตร่ตรองด้วยฟ้าบาทมาหุบาลีมาแล้วมาแล้วมาแล้วจริงๆมาแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงบอกมาเสทุปาติที่วิหารมีฝูงชนมาสักการะเทวาเสนาก็มาด้วยพะยะค่ะตอนที่พระองค์ใกล้เสด็จมาตอนที่พระองค์ใกล้เสด็จมาหม่อมชัดบอกกับนางว่าให้ต่อแถวช่องอื่นนี่มันอะไรกันเจ้าข่มขวัญผู้เสียหายอยู่นะถ้าถามนิ่มๆมันก็คงไม่ยอมพูดความจริงสิฟาบาทเจ้ากำลังล้ำเส้นอยู่นะบาฮูบาลีแต่การที่สารล่ามโซ่ตรวนให้หญิงท้องแก่ใกล้คลอดก็ถือว่าสารนั้นล้ำเส้นไปเช่นกันเสด็จมาจะหญิงท้องแก่หรือแม่มดอัปลักษ์จะเจ้าหรือข้าก็ใช้กฎไต่สวนอย่างเดียวกันเจ้ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเทวาเสนามันสั่งพวกผู้หญิงให้ต่อแถวด้านในวิหารแล้วมันก็ยื่นมือมาล่วงเกินเรือนร่างผู้หญิงเหล่านั้นมันยังคิดจะล่วงเกินหม่อมฉันเช่นกันนางโกหกหม่อมฉันเลยตัดนิ้วมันเจ้าทำผิดแล้วเทวาเสนามันผู้ใดล่วงเกินผู้หญิงจงอย่าลงโทษโดยการตัดนิ้วแต่จงตัดหัวมันเฮ้ยบังอาจบังอุบาลีเจ้ากล้าดูหมิ่นศาลของข้ากันเหรอเสทุปตีรู้ตัวว่าผีจึงสันเป็นเจ้าเข้าเทวาเสนาพูดความจริงจึงยืนหยัดโดยไม่สะทกสะท้านเสทุปาติมีความผิดจริงสมควรถูกตัดหัวบาหูบาลีในเมื่อเจ้าอ้างว่าเสทุปาติมีความผิดแล้วใครกันที่ควรมีอำนาจในการพิจารณาและตัดสินคดีตัวเจ้าหรือมหาราชหรือเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นมหาราชกันระหว่างทำพิธีรับขวัญกุมารเมียเจ้าบอกว่าอยากให้เจ้าได้ขึ้นเป็นกษัตริย์
หรือเจ้ากำลังใช้วิธีสกปรกเพื่อช่วยให้นางสมหวังกันแน่เสด็จมาเจ้าไม่ใส่ใจฟังคำเตือนของแม่เลยปล่อยให้เมียเจ้ายามรัฐธรรมนูญของมหิทาตีนางดูหมิ่นแม่บทกฎหมายที่ใช้ปกครองเมืองของเรามีหนำซ้ำนางยังกล่าววาจาถักถางส่วนเจ้าใช้ดาบตัดสินโทษการกระทำของพวกเจ้าเป็นการลบหลู่เบื้องสูงมหามนตรีพยาค่ะความผิดของพวกมันต้องมีบทลงโทษยังไงเจ้าไงดีละท่านนั่นสิเจ้าไงกันดีแล้วแต่ท่านท่านต้องรอฟังท่านมหามนตรีถูกต้องแล้วครับหากคนในราชวงศ์ทำผิดกฎหมายแห่งมหิทาตีแล้วมีโทษคือถูกเนรเทศออกจากวังพยาค่ะตัดสินให้รับโทษพวกเจ้าทั้งสองออกไปซะไปจากราชวังของเราโดยมีทรัพย์สมบัติติดตัวแค่ชุดที่สวมใส่ทางหนึ่งคือกฎหมายที่ทรงถืออีกทางคือหลักการที่ทรงสอนระหว่างสองอย่างนี้ลูกขอใช้ดาบที่พระองค์มอบให้เลือกเส้นทางแห่งความยุติธรรมถึงแม้ลูกจะถูกเนรเทศอย่างอับอายแต่ลูกก็จะขอรับใช้และสละชีวิตของลูกเพื่อมหิทาตีสืบไปลูกขอทูลละक्या कभी बिन बाती दीपक जलता है क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है कैसी है अनहोनी हर आग हुई रम छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम तू ही किनारा तू ही सहारा तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा จุดร้องไห้ได้แล้วพวกเราพระผู้เป็นเจ้าเสด็จออกมาร่วมชีวิตกับพวกเราแบบนี้มันต้องฉลองถึงจะถูกใใดที่มันยังอยู่มันก็ยังถูกยกย่องเป็นมหาราชต่อไปนี่เจ้าคมตาหลับลงได้ยังไงมันก่อการกบฏสังครอนบัลลังก์แถมยังอวดอ้างตัวเป็นผู้วิเศษบอกว่าไม่ต้องทำตามที่มหาราชสั่งมันต้องคิดไม่ซื่อแน่ๆข้าละกลัวเหลือเกินเ
บลลาดึกป่านนี้แล้วจะมาทำอะไรที่นี่แล้วนี่มันมาทำไมเนี่ยรอดอภัยด้วยฟาบาทวันนี้มันรอดไปได้ถ้าพรุ่งนี้เจ้าไม่เอาหัวของมันมาส่งให้ข้าเลยหัวใครข้าจะตัดหัวเจ้าใส่มือของเจ้าแทนไปบลลาพระยาข้าบลลาหัวใครกันจะใครซะอีกล่ะบาฮูบาลีไงเจ้าแยกบัลลังก์ของเขาไล่เขาไปยังไม่พอยังจะฆ่าเขาอีกเหรอจะจะฆ่าเมียมันและลูกในท้องนางที่ยังไม่ถือกำเนิดอีกด้วยบัลลาถ้าท่านเข้ามาขวางก็จะไม่นับว่าท่านเป็นพ่ออีกเจ้าเรื่องทั้งหมดเขาฟังอยู่ข้ารู้สันดานลูกชายคนนี้ของข้าดีถ้าหากเขาตัดสินใจไปแล้วเขาต้องทำตามนั้นให้ได้งั้นต้องบอกเรื่องนี้กับบาฮูบาลีนะเขาจะเชื่อหรือบาฮูบาลีไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมเขาหรอกเขาไม่เชื่อว่าพี่ชายเขาจะหักหลังเขาได้ตอนนี้ก็เห็นมีอยู่วิธีเดียวยังไงล่ะจะสำเร็จด้วยมือเจ้าเท่านั้นด้วยมือเขาเหรอต้องส่งบรรลาเทวะไปลงนรกซะอย่าปฏิเสธนะกุมารวรมาเห็นแก่บาหุบาลีเห็นแก่เทวาไสนาและเห็นแก่รถในคันของนางด้วยสังหารบัลลาเทวะลูกชายข้าข้าจะทำกุมารวรมาวันเวลาจะมอบโอกาสให้คนตาขาวได้กลายเป็นนักรบผู้กล้าโอกาสของเจ้ามาแล้วจะงงแล้วสิว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่เรียกว่าการเสียสละเพื่อให้ศรีวากามีออกคำสั่งประหารบาฮูบาลีได้เจ้าเสียสละใหญ่หลวงเจ้าเป็นเสมือนดุ้นฟืนน้อยๆที่โยนเข้าไปในกองไฟดูเถอะศรีวากามีบาฮูบาลีได้มอบมีดสั้นเล่มนั้นให้กุมารวาลามาผู้ช่วยที่เขาไว้วางใจแถมบอกช่องทางลับเข้าวังเกมันอีกเขาส่งมันมาล่อปรองพระชนมหาราชยามวิกาลทั้งกุมารวรมาและเหล่าสมุนของมันได้สังหารองค์ครักษ์ของตายหมดสิ้นแล้วพวกมันกรีดพระพักตร์ของมหาราชบัลลาเทวะเมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นพวกเราไม่ควรรอช้าบาฮูบาลีต้องชดใช้ด้วยชีวิตเจ้ามัวครุ่นคิดอะไรอยู่อีกเล่ารีบสั่งการไปในฐานะพระมารดาเลยสิอย่าเห็นแก่ความเป็นแม่ลูกกันบัลลาเทวะไม่เพียงเป็นโอรสของเจ้ายังเป็นประมุขผู้ปกครองแผ่นดินด้วยใครก็ตามที่คิดจะปรองพระชนมันผู้นั้นมีโทษประหารชีวิตรับโทษประหารชีวิตราษฎรต้องก่อการปฏิวัติ
สภาจะขัดแย้งแบ่งเป็นฝักฝ่ายสงครามกลางเมืองไม่เป็นผลดีต่ออาณาจักรเราถ้าเช่นนั้นแปลว่าเจ้าให้อภัยในการก่อกบฏของมันนั้นบาฮูบาลีต้องรับโทษตายแต่อย่าให้เลือดของเขามาแปดเปื้อนมือของมหาราชอย่าให้ประวัติศาสตร์จารึกว่าเขาฆ่าน้องชายตัวเองถ้างั้นเจ้ามีแผนยังไงกัตตาปาบรรพบุรุษของเจ้าถวายความภักดีต่อมหิทธาตีมาหลายชั่วอายุคนพวกเขาปฏิญาณว่าจะทำตามพระบัญชาของมหาราชทุกประการเจ้ายึดมั่นคำสาบานหรือไม่พระเยซูค่ะน้อมรับพระบัญชาไปฆ่าบาฮูบาลีซะฮะรับสั่งอะไรเช่นนั้นทำไมทำตามที่ข้าบอกซะพระมารดาท่านแม่ทรงเห็นด้วยกับเรื่องนี้ใช่หรือไม่กระหม่อมขอความกรุณาให้มหาราชเพิกถอนคำบัญชาด้วยปิดทองหลังพระก็นับเป็นความดีบาฮูบาลีไม่เคยริษยาเขาเป็นลูกที่พระองค์เลี้ยงมาเขาโตมาเดือนนมของพระองค์คำสอนของพระองค์ยังอยู่ในสายเลือดของเขาในพระมารดาก็หม่อมทำเช่นนั้นไม่ได้กระหม่อมทำไม่ได้โปรดลงโทษที่กระหม่อมฝ่าฝืนด้วยขอทรงตัดหัวกระหม่อมซะเจ้าจะไปฆ่าเขาเองหรือจะให้ข้าลงมือไม่พี่ครับอย่าให้พระหัตต้องแปดเปื้อนมลทินเลยกระหม่อมจะฆ่าเขาเองกระหม่อมจะทำเองบัลลาเราจะไว้ใจสุนัขตัวนี้ได้เหรอองค์ชายทรงว่าบุญไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเองนะท่านกัตตาปาถูกลงโทษข้อหาก่อการกบฏพะยะค่ะเจ้าเห็นเขาไหมเห็นเห็นเฮ้ยนี่จะพูดอะไรออกมาเนี่ยไม่เป็นไรเพคะท่านลุงของข้ากำลังมีภัยข้าต้องไปช่วยเขาเขาให้คำมั่นว่าจะอบอุ้มโอรสของเราช่วยเขากลับมาอย่างปลอดภัยด้วยบาฮูบาลีมาแล้วเห็นแล้วไปเถอะเห็นได้แล้วถึงเวลาแล้วพักสวยมาเยือนฝีมือใครธนูเชื่อบาหูบาหูบาหูไปฆ่าพวกมันมาเราเข้าบ่าวปล่อยเขาไว้ตรงนี้เถอะเชื่อข้าเถอะบ่าวชีวิตของบ่าวคนนี้ไม่มีค่าเลยเมื่อเทียบกับชีวิตของท่านทิ้งเขาไว้แล้วไปซะเถอะปล่อยข้าเถอะบ่าว
บาหูฟังที่เขาพูดบ้างทิ้งเขาไว้ตรงนี้เถอะอย่าเอาตัวเองมาเสี่ยงเข้าใจที่เขาพูดบ้างสิปล่อยข้าตายอยู่ที่นี่เถอะโถ่เอ้ยตะกะต่อให้เราอยากจะทิ้งท่านเอาไว้ตรงนี้แต่ท่านให้คำมั่นไว้แล้วนี่ว่าจะอบอุ้มโอรสของเราเป็นคนแรกชายาของเราให้เรารับปากว่าจะพาท่านกลับไปอย่างปลอดภัยท่านลุงช่วยเงียบก่อนสักครู่เถอะให้เราทำภารกิจต่อเถอะนะได้โปรดพระผู้เป็นเจ้าข้าจะโน้มน้าวท่านยังไงดีข้าก็ร้องทะเลาะท่านไปซะเถอะทิ้งข้าไว้แล้วหนีไปซะนึกกลัวแทนบาหุบาลีผู้นี้เหรอตราบใดที่ท่านอยู่ข้างกายเราไม่มีใครเอาชีวิตท่านได้ท่านลุงท่านลงนี่ท่านเป็นราชองค์การมหาราชมีพระบัญชาให้สังหารท่านซะบ่าวบ่าวได้โปรดอภัยข้าด้วยนะบ่าวฝากดูแลเสด็จแม่ด้วยอ
มีดาไม่หิตทาตีควรสงสัยในตัวเจ้าเลยกัตตาปาเจ้าสมกับเป็นสุนัขรับใช้ของข้าไอ้บาฮูบาลีไอ้อมรินทราบาฮูบาลีข้าพเจ้าเองก็มีนามว่าอมรินทราบาฮูบาลีจะปกปักรักษาชาวเมืองมหิทาตีทั้งความสุขสวัสดิ์ชีวิตและเกียรติภูมิปกป้องทุกอย่างไว้ข้าพเจ้าขอให้สัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักของพระมารดาศิวากามีเทวีว่าจะขอจงรักภักดีต่อพระมารดาพระมารดาหน้าโง่ข้าหลอกให้นางหลงกลเองให้นางคิดว่าเจ้าวางแผนฆ่าข้าข้าทำให้นางออกคำสั่งประหารเจ้าด้วยตัวของนางเองเจ้าได้ทำตามที่ปฏิญาณกับนางแล้วไม่ใช่เหรอแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าไปเร็ว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 ไปดูสิ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 โลหิตของบาฮูบาลีเราจะล้างบาปนี้ออกจากมือของเราได้ยังไงพระมารดากัตตาปาท่านก็ใจผิดแล้วสิวากามีท่านก็ใจผิดไปอย่างมหันต์ท่านมีโทสะต่อบาฮูบาลีซ้ำยังหุนหันท่านเห็นกงจักรนี้กว่าดอกบัวที่เป็นสายเลือดของท่านต่อพระมารดาพระมารดาหน้าโง่ข้าหลอกให้นางหลงกลเองให้นางคิดว่าเจ้าวางแผนฆ่าข้าข้าทำให้นางออกคำสั่งประหารชีวิตเจ้าด้วยตัวของนางเองแม้ในลมหายใจเฮือกสุดท้ายเขายังไม่คิดถึงชายาหรือพระโอรสที่ใกล้จะประสูติเขาสั่งเสียว่าไงรู้ไหมฝากดูแลเสด็จแม่ด้วยบาฮูมิชูบาลุตุเชบาฮูบาลีजब तेरा रखवाला संग रहे जब भाई भला
जग बिसरा के सपने सुहाने बुन ले ท่านเคยเทิดทูนข้าเป็นบิดาและขอให้ข้าโอบอุ้มโอรสของท่านแต่มือคู่เดียวก็ดีคือมือที่ใช้สังหารสวามีของท่านไปบีบคอเล็กๆของเจ้าเด็กนะซาซิวากามิไม่แล้วเสียงร้องของมันจะกลายเป็นหอกข้างแคร่เจ้าเป็นปรปักษ์กับเจ้ามันจะร้องคำรามอย่างบ้าคลั่งขอเพียงเราหุบปากของมันได้ต้นตอกบฏในมหิทธาตีจะถูกกำจัดสังหารมันซะข้าเพิ่งเข้าใจถึงความดีของบาฮูบาลีคุณธรรมของเขาสูงล้ำฟ้าแต่ข้ากลับสังหารโอรสที่ข้าชุบเลี้ยงมากับมือดังนั้นข้าขอขมาแทบเท้าเจ้าเพราะนอกจากการเข้าไปในบ้านแล้วหลั่งน้ำตาล้างเท้าเขาก็ไม่มีวิธีไหนที่ข้าจะชดใช้ได้อีกบาฮูบาลีเราเกิดมาจริงไหมทำไมถึงบอกด้วยธรรมดาทำไมเธอบาฮูบาลีเป็นยังไงเสด็จแม่ไม่ว่าบาฮูบาลีจะอยู่หรือตายแต่มหาชนก็หวังจะได้ยินประกาศอย่างเป็นทางการพวกมันเชื่อคำของเสด็จแม่ไม่ป่าประกาศเถอะส่วนเด็กคนนี้ข้าจัดการมันอมรินทราบาฮูบาลีสวรรคตแล้วจบแล้วมหาราชคนใหม่ของพวกเจ้าคือมหินทราบาฮูบาลีมหินทราบาฮูบาลีบาฮูบาลีจงเจริญจงเจริญมหิทธาบาฮูบาลีจงเจริญจงเจริญจงเจริญกตปาเรียกสมุหมนตรีทุกคนประชุมสภาด่วนต้องให้คนผิดถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอตายต่อหน้าสาธารณชนรับพระบัญชาไปเยอะท่านถูกเบาหูให้เชื่อว่าบาฮูบาลีลูกรักมีความผิดจนต้องสั่งประหารมันไปส่วนข้าเป็นพวกตีสองหน้ามีเรื่องที่ท่านจะยกโทษให้ข้าแต่ใช่ว่าข้าจะไม่เตรียมการไว้องครักษ์ไปฆ่าสิวากามีกับเด็กในมือนางซะตามขบมาเทวาเสนาลุกขึ้นสิฟังก่อนฟังข้าก่อนเสด็จแม่หากช่วยชีวิตลูกหม่อมฉันได้เท่ากับทรงคืนชีวิตของสวามีให้หม่อมฉันแล้วมหินทราลูกต้องกลับมาที่นี่นะแม่จะเฝ้ารอเจ้าอยู่ที่นี่แผ่นดินมหิทธาตีรอเจ้าอยู่กลับมานะลูกฟอบนางหลบหนีไปแล้ว
ด้วยอำนาจทั้งหมดของมหิทธาตีที่มีอยู่ทำให้บรรลาลาเทวะก่อกรรมทำเข็ญไม่รู้จบและสมเพลิงแค้นในเทวาเสนาเป็นเท่าตัวเมื่อเขาสั่งเผาแคว้นกุณฑลให้วอดเป็นเท่าฐานข้าเหลือให้เจ้าได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นหากไม่ใช่ความรักก็คงเป็นความชังที่มีต่อเจ้านั่นแหละเทวาเสนาตอนนั้นทุกคนพากันคิดว่าท่านได้ตายไปแล้วแต่ว่าเสด็จย่าของท่านทรงสละพระชนชีพเพื่อช่วยชีวิตของท่านไว้ทั้งเสด็จแม่ของท่านอาณาจักรของท่านได้เฝ้ารอท่านมา25ปีรอท่านผู้เดียวไม่หินทราฝากท่านปู่ส่งข่าวถึงอาณาจักรเราด้วยขอสมัครพรรคพวกชาวเมืองทุกคนมาเป็นกำลังพลให้กับข้าจะดาบกระบี่กระบองหอกทวนง้าวเขียวตะขอหรืออาวุธอะไรก็แล้วแต่ที่พวกเขาจะหาได้ให้ทุกคนกำจัดเสี้ยนน้ำที่ทำให้อาณาจักรต้องมัวหมองพระนัดดาของพระมารดาศิวากามีเทวีบุตรของอมเรนทราบาหุบาลีมหินทราบาหุบาลีได้กลับคืนมาแล้วมีไพร่พลอยู่ 30,000 นายพะเยอะค่ะอาวุธพวกกระหม่อมไม่ดีพร้อมด้วยซ้ํามือของพวกเรานี่แหละคือยอดศัตราวุธชีวิตของพวกเราคือพายุอันบ้าคลั่งเราทุกคนล้วนเป็นกองทัพอันทรงอานุภาพชัยจงมีแด่มหิทธาตี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 ทั้งรูปปั้นทองคำนี้ทั้งราชบัลลังก์แห่งมหิทธาตีทั้งมงกุฎบนศีรษะข้าและอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งหมดข้าเคยคิดว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ข้าจะมีความสุขแต่เปล่าเลยมันมาจากโซ่ตัวเหล็กล่าเส้นนี้ที่เคยล่ามเทวาเสนาไว้ให้เหมือนตกนรกบนดินพระโซ่ตัวเส้นนี้เมื่อข้าเห็นเทวาเสนาหลุดจากพันธนาการด้วยเลือดในกะโหลกของข้ามันก็เดือดพล่านแทบจะปะทุและทันพ่อข้าต้องการตัวเทวาเสนาก็ตาปารวมไพ่พลมาก่อการกบฏนะพี่ยิงค่ะก็ตาปาเหรไอ้สุนัขรับใช้อย่างกัตตาปาถึงมาก่อกบฏตอนนี้
หัวพวกมันทุกคนที่เป็นพยานการตายของเจ้าพัทราข้าจะวางหัวเจ้าเหนือหัวพวกมันและเผาศพเจ้าเสียงคร่ำครวญของครอบครัวนับหมื่นจะเป็นเหมือนเสียงดนตรีสวดศพที่ดังก้องกังวานข้าจะขอส่งวิญญาณของเจ้าไปสู่ภพภูมิที่ดีสังหารข้าศึกให้ราบคาบใกล้ชิดกับมันแค่ตอนที่เจ้าอุ้มท้องมันเอาไว้เพียง9เดือนเท่านั้นแต่กลับกันเจ้าอยู่กับข้ามาถึง25ปีเต็มๆแล้วทำไมเอาลูกเจ้ากลับมาเจ้าถึงทิ้งข้าไปทันทีละเทวเสนาโ
กสะพานชักขึ้นได้พลธนูยิงได้ปล่อยข้าสิใจเย็นๆมาแม่ข้าโดนจับไปจะให้ใจเย็นได้ยังไงข้าตายก็ช่างหัวข้าท่านอย่ามาห้ามแม่ท่านอุตส่าห์รอท่านมาเป็น10ปีเพียงเพื่อเห็นท่านตายงั้นเหรอนางอยากเห็นมันตายตั้งหากท่านเป็นถึงโอรสแห่งอมรินทราบาหุบาลีผู้ส่องแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดจงคิดให้เหมือนบิดาของท่านสิท่านจงคิดอย่างบาหุบาลีสิสติช่วยเราด้วยดึงอีกถ้าแม่สติช่วยเราด้วยดึงอีกถ้าแม่สติช่วยเราด้วยดึงอีกไปฮ่าคนสั่งให้ยกสะพานขึ้นไปลากคอมันมาเจ้าทำอะไรอยู่นะกันต่อปอบรรพบุรุษของเจ้าล้วนถวายความจงรักภักดีต่อมหาราชมายาวนานหลายชั่วอายุคนพวกเขาได้รับความดีความชอบมากมายอย่างต่อเนื่องแต่เจ้ากลับคิดทำลายชื่อเสียงกิตติยศอันดีงามของพวกเขายอมกลับคำพูดกลืนน้ำลายตัวเองอย่างนั้นอย่ายอมสิกันต่อปอคิดผิดก็แก้ตัวใหม่ได้ไหนๆเจ้าก็เคยสังหารบาหูบาลีมาแล้วนี่งั้นเจ้าก็จงสังหารลูกชายของมันแบบเดียวกันด้วยสิเอาเลยกัตตาปาฆ่ามันซะโอ้ยตบความเลยเมื่อ25ปีที่ผ่านมาพระมารดาโปรดเกล้าให้มหินทราบาหูบาลีเป็นมหาราชของเราแต่พระข้าคิดว่าเขาตายแล้วจึงได้ยอมอดสูทำหน้าที่นี้มาโดยตลอด
แต่บัดนี้ความจริงถูกไขกระจ่างแล้วกตปาไม่อาจผิดสัญญาได้หรอกฟาบาทเฮ้ยกองทัพอีกครึ่งของบัลลาเทวะอยู่ในป้อมปราการเราต้องหาวิธีให้ทหารของเราเข้าไปให้ได้ข้าต้องใช้คอนท่านปู สมไฟไว้เลยอวันติกะขอคาถาด้วยท่านปู เชิญเสด็จเถิดท่านแม่ก่อนที่ท่านแม่จะเดินสักการะองค์ศิวะครบ3รอบลูกจะลากคอมันมาสมเป็นกองฟืนเผามันทั้งเป็นให้เหลือแต่ขี้เถ้าเอาเลยเทวาเสนาเพราะก่อนที่เจ้าจะเดินกลับมาข้าจะตัดหัวลูกชายเจ้าส่งให้ถึงมือเจ้าYeah!
พิธีอัคนีฮะใครก็ตามที่ทำสำเร็จจะไม่มีวันพ่ายแพ้ฝ่าบาทรีบไปขัดขวางนางเอาไว้หยุดเทวาเสนาอย่าให้ทำสำเร็จได้อย่าให้นางเดินวนรอบวิหารได้สำเร็จรีบไปจุดไฟเผาสะพานนะซะคุ้มกัน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 เสด็จแมหัวรูปปั้นข้าเหรอมึงอ่านมากไปแล้วนึกว่าเจ้าตายแล้วแต่เจ้ายังอุตส่าห์กลับมาได้ข้าบอกไม่ถูกเลยว่าตอนนี้ข้ารู้สึกรื่นเริงมากถึงใจกว่าเดิมขนาดไหนข้านอนไม่หลับไปหลายคืนเพราะความเสียดายที่ไม่ได้ฆ่าพ่อเจ้าด้วยน้ำมือของข้าเองแต่เจ้าเหมือนกับเป็นร่างแยกของมันไม่มีเพชรเจ้ากลับทำให้ความฝันของข้ากลายเป็นความจริงงั้นข้าก็จะใช้โอกาสนี้ฉีกหน้าอกแล้วควักเอาหัวใจของเจ้าออกมาด้วยน้ำมือของข้าเองข้าคงจะสะใจจนบอกไม่ถูกเลยมหิทาบาหุบาลีWe'll be right back.
เดี๋ยวสิกระตาป่าร ับดาบมหินทราไม่นะเทวเสนาฟังข้าก่อนมากับข้าเถอะเรามาตายพร้อมกันเถอะนะเสียงกรีดร้องของบัลลาเทวะยามที่ชะตาถึงคาดมันดังกังวานจนพ้นเขตกำแพงอาณาจักรมหิทธาติคำบัญชาแรกของข้าอันมีพระมนาศิวากามีเทวีเป็นพยานหากใครก็ตามในอาณาจักรที่เราเชื่อมั่นในความอุตสาหะและความยุติธรรมจะเดินอย่างเชิดหน้าชูตาได้หากใครมีจิตต่ำช้าคิดร้ายต่อคนดีศีรษะมันจะถูกเผามอดไหม้ด้วยไฟนรกนี่คือคำบัญชาข้าคำของข้าคือประกาศSankalpon ke saath rahe Ishwar tujhko pe